ก็ขอสวัสดีพี่น้องแฟนๆนะคนไทยทุกคน ท่านเลขาจารุพงษ์แล้วก็พี่น้องร่วมรายการทุกคนนะท่านจารุพงษ์กับคุณชูพงษ์ได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นะครับท่านจารุพงษ์เสนอเรื่องคศ130ใช่ไหมที่กลุ่มของหมอเหลิงนะครับต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงคณะราษฎรถูกไหมฮะเดี๋ยวผมก็เลยจะขอเติมเต็มหน่อยขอโทษทีผมไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนนี้พอฟังท่านพูดก็เลยรู้สึกจะมีอารมณ์โน้มและรู้สึกจะเป็นประโยชน์มากที่จะต้องพูดท่านให้มันเต็มเต็มในส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ฟังสอดคล้องกับคุณจารุพงษ์พูดถึงเรื่องกษัตริย์นะว่าจะต้องไม่มีกษัตริย์อีกต่อไปผมขอเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับฟังไปจบไปเครื่องที่คิดได้ว่าจะพูดได้เลยแต่ไม่เป็นไรเรื่องข้อมูลผมคงจะพอจำได้บ้างความพิกลพิการในของสังคมไทยเนี่ยผมเชื่อนะฮะเชื่ออย่างยิ่งว่ามีส่วนมาจากการศึกษาเนี่ยนะที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจเนี่ยให้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับคือผู้มีอำนาจไม่ส่งเสริมให้มีการศึกษาอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นหลักสำคัญข้อหนึ่งใน6ข้อนะฮะที่คณะราษฎรเนี่ยว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยเหตุผลหกประการนะเพราะฉะนั้นเมื่อการศึกษาไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ไอ้ความรู้เนี่ยนะฮะทุกคนก็จึงมองไม่มีประโยชน์ในที่นี้เพราะว่าสู้พระบารมีปกเกล้าไม่ได้ที่สามารถประสิทธิ์ประสาทความสำเร็จให้ผู้คนได้ทุกสาขาอาชีพนะไม่ว่าจะเรียนจบอะไรกษัตริย์ราชวงศ์ต้องเป็นผู้แจกปัญญาบัตรต้องมีบทบาทสำคัญเนี่ยนะตั้งแต่ก้าวแรกเนี่ยที่จบจากมหาวิทยาลัยจบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจจบจากจปล.จบจากโรงเรียนในเรือในเรืออากาศนะครับทุกองค์กรกษัตริย์จะต้องเป็นผู้แต่งตั้งและน่าตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกว่าศาสตราจารย์เนี่ยนะครับบางคนไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปขนขวายเดี๋ยวท่านพระราชทานให้เองศาสตราจารย์พิเศษนะอย่างกัลยาณิวัฒน์อย่างสิริเกียรติอย่างพระเทพอย่างจุฬาภรณ์ทุกคนในราชวงศ์เนี่ยได้ชื่อว่าศาสตราจารย์พิเศษพลเอกหญิงพลเอกหญิงพลอากาศหญิงพลตำรวจเอกหญิงทุกคนไม่ต้องไปสร้างผลงานไม่ต้องทำความดีความชอบไม่ต้องมีผมมาเป็นที่ประจักษ์ยศมาเองเหมือนกับหม่อมน้อยพลเอกขึ้นมาเฉยๆใช้เวลาเพียง3ปีนะจากเด็กสาวที่มันขึ้นมานะครับก็สับแต่งตั้งให้ทั้งนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้การปวดก้าวเนี่ยแต่งตั้งอยู่ที่กษัตริย์เนี่ยข้าราชการทุกวันนี้เนี่ยจึงมีความรู้สึกว่าโอ้โหต้องทดแทนบุญคุณกษัตริย์ต้องประจบต้องสอบคอเนี่ยให้ได้เป็นที่ถูกใจของกษัตริย์นะฮะไม่ต้องมีคุณภาพในการบริหารจัดการไม่ต้องไปขนขวายเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ด้อยคุณภาพมันจะกระจายไปอยู่สู่หัวของกรมกองต่างๆของหน่วยงานราชการต่างๆใช่ไหมฮะพวกนี้ไม่มีความรู้เพราะไม่ต้องขนขวายประจบอย่างเดียวใช้ได้นะถูกใจเจ้าเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้การปกครองอย่างนี้เนี่ยที่มันขาดมาตรฐานในการพิจารณาเลื่อนยศเลื่อนขั้นคุณภาพออกมามันจึงเป็นอย่างนี้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังหรอกครับเรื่องสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์จากการบริหารจัดการเนี่ยของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเนี่ยมันขาดความรู้เข้าไปขาดวิจารณญาณในการรับรู้มันจึงง่ายต่อการถูกหลอกลวงสังคมไทยเนี่ยทั้งสังคม
จึงไม่รู้จักแยกแยะนะฮะไม่รู้ถูกรู้ผิดไม่รู้ดีไม่ชั่วชัดเจนที่สุดเนี่ยคือเอาคนชั่วที่สุดในแผ่นดินเนี่ยนะมาชี้นำสังคมนะครับแปลงเรียกง้อให้คนไทยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทั้งที่คุณสมบัติทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยนะไม่มีอยู่ในตัวแปลงเลยสอนให้คนไทยอย่าไปนับถือคนชั่วให้สนับสนุนคนดีโดยที่ตัวเองไม่มีคุณความดีแม้แต่นิดที่จะให้พี่น้องประชาชนได้สรรเสริญนะทุกคนไม่เฉลียวใจเลยในการแยกดีแยกชั่วเนี่ยแปลงเขาใช้อะไรเป็นมาตรฐานเพราะเป็นธรรมชาติของแปลงและเครือข่ายนะฮะที่ชอบพูดขาวให้เป็นดำพูดดำให้เป็นขาวนะแล้วก็ไอ้ทำลายล้างคนดีสนับสนุนคนเลวเนี่ยที่ดูเหมือนทุกวันนี้สังคมไทยยังไม่รู้จักในการพิจารณานะผมจะขอยกตัวอย่างเลยนะสามสมัยบิ๊กแบงยึดอำนาจเนี่ยสนธิบุญรัตน์จริญนะครับไปบอกว่าพวกเขาเสียงตายเพื่อชาติด้วยความเสียสละสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ออกมาจากปากของแปมต้องตอกย้ำให้พี่น้องหลังได้สัมผัสได้รู้อย่าไปคิดว่าซ้ำซากนะเพราะสิ่งที่แปมพูดออกมาเมื่อปี93นี่ผ่านพ้นมาแล้วเนี่ย11ปีเด็กรุ่นใหม่ในวัยนี้เนี่ยที่กำลังจบออกมาเนี่ยอายุ20ต้นๆเนี่ยย้อนหลังไป11ปีเขายังเป็นเด็กชายเด็กหญิงอยู่เพราะฉะนั้นต้องออกมาพูดนะพอแปมเนี่ยบอกว่าพวกเขาเสียตายด้วยความเสียสละมิกบังอะไรไปจึงล่าเอาคนเอกสุรยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีแปมก็ประกาศอีกนี่โหคนดีเทียบชั้นท่องเชอร์ชิลสองอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับไปครอบครองที่ป่าสงวนเขาใหญ่เที่ยงจนสุดท้ายไปนี่ไม่สามารถทำอะไรได้กัดฟันอยู่อย่างนั้นปีหนึ่งก็ไม่ต้องทำงานเลยนะฐานอย่างนี้วิธีการอย่างนี้พี่น้องประชาชนได้เลยเอาผู้บัญชาการทหารบกสมหัวอันสามคนสี่คนนะแล้วก็เชิญในหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารให้อภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีเป็นชั่วนี่แหละคนเดียวกันออกมาเป็นความดีของประชาชนคนไทยที่ได้มากเป็นนายกนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะที่ผมจำเป็นจะต้องพูดถึงแม้กระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยปี57กระทืบเท้าให้ประยุทธ์เนี่ยนะยึดอำนาจเกือบจะเกษียณแล้วกระทืบเท้าแรงมากเลยนะเป็นสัญญาประชาคมเนี่ยต่อหน้าพี่น้องประชาชนเนี่ยในกรณีเข้าไปให้วัยพรแปลงผมก็จำไม่ได้ว่ามันปีใหม่แล้วมันเกิดอะไรสักอย่างที่แปลงบอกว่ามันเป็นงานยากแต่ต้องทำให้สำเร็จแล้วในเวลาหลังจากนั้นเนี่ยเกิดมีการยึดอำนาจขึ้นมานะครับนี่เป็นอุทาหรณ์นะฮะแล้วแต่ละคนเข้ามาเนี่ยอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีต้องการสร้างโรงพัก398แห่งปรากฏว่าเงินนี้งบประมาณเบิกไปหมดนะครับแต่ก็ไม่เห็นมีโรงพักไหนที่สร้างสำเร็จที่เห็นมีแต่ตอมีแต่พื้นนะครับเป็นที่โล่งว่างสุรยุทธ์จุฬานนท์ก็เช่นเดียวกันมาจนกระทั่งโอ้โหสามตอนี่ผู้ยิ่งใหญ่ผลงานยังงันก็มีแต่ปัญหาเรื่องโกงกินคอร์รัปชันถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วที่ผมอยากจะเอาคำพูดของแปลงเนี่ยนะที่บิดเบือนแล้วก็ทำตัวเองโอ้โหเป็นตัวชนิยะบุคคลเป็นรัฐบุรุษนะครับแล้วก็เป็นประธานองค์คมนตรีตลอดการตลอดชาตินะแล้วก็เอารัฐบาลทั้งสุรยุทธ์ทั้งอภิสิทธิ์จนกระทั่งประยุทธ์จันทร์โอชาปรากฏว่าไม่มีผลงานอะไรเลยนะที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนอกจากกลุ่มพวกตนเองแล้วก็ดึงประเทศชาติถอยหลังเข้าคลองมีสีล้อยากให้กับประเทศมหาอำนาจความหวังของรัฐบาลคณะ
คสช.ที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาผลงานที่เขาเพียรพยายามเนี่ยนั่นก็คือดิ้นรนเนี่ยไปหาประเทศมาหาอำนาจเพื่อให้ประเทศมาหาอำนาจยอมรับเนี่ยในการทำรัฐประหารของเขาจนกระทั่งทรัมป์นี่เองก็บ้าจี้นะเชิญเข้าทำเนียบนะผมอยากจะลื้อฟื้นนะครับคนที่ถูกตาหน้าว่าคนเลวทั้งสองท่านนะครับคือดร.ปีดีพนมยงค์แล้วก็ดร.ทักษิณดร.ปีดีพนมยงค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจากระบบประชาธิปไตยจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยท่านปีดีกำหนดเนี่ยหลัก6ประการที่ต้องให้บรรลุก็คือ1จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง2จะรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงทุกวันนี้นะมีคนหายมีคนตายอันสืบเนื่องจากเรียกร้องนู่นนี่นั่นไม่ใช่เฉพาะผู้คนที่ร้องประชาชนนะทหารถูกซ้อมตายในค่ายทหารเนี่ยนะก็ยังไม่มีความปลอดภัยเลยนะข้อที่3นะหลักประการสำคัญเนี่ยข้อที่3จะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเหนือจะจัดหางานให้ราษฎรทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากนี่คือเจตนารมณ์นะฮะข้อที่4จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ให้พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรอย่างเช่นที่เป็นอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะข้อที่4เนี่ยไม่มีหรอกครับในรัฐบาลสวยประยุทธ์จันทร์โอชาแม้แต่ท่านจะกินไงพิซซ่าจะกินนัดโดนัทโชว์3นิ้วก็เป็นเรื่องผิดนะก็ไม่รู้ว่าผิดเพราะอะไรข้อที่5จะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระภาพเมื่อเสรีภาพนั้นไม่ขัดต่อ4ประการข้างต้น6นี่สำคัญที่สุดนะจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรนะครับนี่คือหลักสำคัญเนี่ยทั้งหมด6ประการท่านปีดีเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วท่านได้นั่งทำงานที่กระทรวงสำคัญสำคัญอย่างน้อย3กระทรวงคือกระทรวงมหาดไทยท่านจัดตั้งให้มีการปกครองแบบจัดตั้งเทศบาลทั่วประเทศใช่ไหมโดยมุ่งหวังในการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานสำคัญของระบบประชาธิปไตยแล้วก็กวดขันให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและตำรวจตามพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่นนะนอกจากนี้เขายังได้สร้างโรงพยาบาลหลายแห่งรวมทั้งจัดให้มีเรือพยาบาลตามลำน้ำโขงโดยใช้เงินสลักกินแบ่งของท้องที่สร้างฝายพนังหลายแห่งเพื่อช่วยชาวนาและเกษตรกรสร้างทันตนิคมเพื่อให้ผู้พ้นโทษแล้วมีที่ดินทำกินนะครับท่านยังได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองโดยระยะแรกนี่นะไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินนะอาศัยเงินที่มาจากค่าโรงเรียนและการและของนักศึกษาทั่วราชอาณาจักรแล้วก็ดอกผลจากธนาคารแห่งเอเชียเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ท่านปีนี้ตั้งขึ้นโดยให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยถือหุ้น 80%แล้วก็เอาดอกผลแน่ๆนะฮะมาบริหารจัดการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองดร.ปีดียังได้ยกกิจการลงพิมพ์นิตยสารของเขาให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อพิมพ์เอกสารตำราคำสอนแก่นักศึกษานะครับท่านปีดีมีบทบาทในกระทรวงต่างประเทศนะฮะโดยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเข้ามาเพื่อแก้สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยทำไว้กับประเทศมหาอำนาจต่างๆทั้ง13ประเทศโดยยึดหลักเอกราชในทางศาลการเมืองและเศรษฐกิจรัฐปีดีและคณะเดินทางไปเจรจากับผู้นำประเทศมหาอำนาจต่างๆทุกประเทศเนี่ยที่เป็นคู่สัญญา
ประเด็นหลักในการเจรจามีอยู่2ประเด็นคือสิทธินอกอาณาเขตคือบังคับเนี่ยนะคนสมัยก่อนอังกฤษเข้ามาในประเทศไทยของชาวอังกฤษนี่ทำผิดกฎหมายประเทศไทยนั่นเองนะไปไม่ถึงนะเขาจะจัดการเนี่ยโดยกฎหมายของเขาเองโดยไม่ขึ้นต่อศาลสยามนะนี่คือสิทธินอกอาณาเขตบังคับของต่างประเทศที่ไม่ต้องขึ้นต่อศาลสยามเนี่ยให้ทำให้ศาลเนี่ยนะศาลสยามเนี่ยสูญเสียเอกราชในทางศาลข้อที่สองเนี่ยนะภาษีชักร้อยชักสามเนี่ยคือรัฐบาลสยามเวลานั้นไม่มีอำนาจต่อรองเลยเขากำหนดที่เอาสินค้าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะทุกตัวสินค้าเนี่ยโดยรัฐบาลสยามเนี่ยไม่สามารถคิดดอกเบี้ยได้เกินร้อยละสามนะสัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านปีดีเป็นคนที่เจรจาและยกเลิกได้เป็นผลสำเร็จนะครับในกระทรวงการคลังนี่เป็นอีกกระทรวงที่ท่านปีดีได้ทำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องคนไทยที่พวกเราจำเป็นเนี่ยต้องเอามาพูดบ่อยๆเพื่อให้ลูกหลานได้ได้สมทรัพย์ว่านี่เป็นประวัติศาสตร์เมื่อ85-86ปีก่อนเนี่ยนะเรามีบุญหลุดคนไทยที่มีความรู้ความสามารถมีภูมิปัญญาขนาดนี้นะขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งนาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช่ไหมครับท่านได้พยายามใช้สติปัญญาความรู้และเครื่องมือทางการคลังเนี่ยสร้างความมั่นคงให้กับชาติสร้างความเป็นธรรมและความสุขสมบูรณ์ให้แก่ราษฎรนะตัวที่ท่านแถลงต่อที่รัฐสภาว่าจะปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้เป็นธรรมกับสังคมและบรรลุกิจการในด้านการจัดเก็บภาษีอากรที่สำคัญเนี่ยนะอย่างนี้หนึ่งช่วยราษฎรที่ต้องแบกรับภาษีไม่เป็นธรรมด้วยการยกเลิกเงินภาษีรับชูประการและอากรข้างนาซึ่งชาวนาต้องเสียให้แก่เจ้าศักดินาสมัยก่อนเนี่ยการเป็นทหารถ้าเผื่อชายใดไม่ไปเป็นทหารเนี่ยต้องเสียเงินเนี่ยให้กับรัฐบาลให้กับเจ้าเนี่ยนะ3บาทสมัยก่อน3บาทไม่เยอะนะไม่ได้ต่างอะไรกับสมัยนี้เลยฮะศาสดีเรียกเก็บเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นอยู่กับท้องที่นะฮะแล้วก็อากรภาษีนาเนี่ยที่ดีนะที่ประยุทธ์เพิ่งจะยกเลิกไปภาษีนาคือสวยเนี่ยสมัยก่อนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเนี่ยเป็นของเจ้าถ้าเผื่อพี่น้องประชาชนจะทำนาเขาก็จะมีภาษีที่นาจะจับปลาจะใช้น้ำนะฮะในการเกษตรอะไรก็ตามต้องจ่ายภาษีค่าน้ำนะครับท่านปีดีก็ยกเลิกในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้ลืมตาอ้าปากได้คนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถคนที่รักพี่น้องประชาชนรักชาตินะอย่างท่านปีดีอย่างนี้ถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่าในหลวงอันหนึ่งในหลวงล้อปากเราเนี่ยนะครับจนกระทั่งท่านไม่สามารถที่จะอยู่ในประเทศได้นะครับคนต่อไปนี่ผมขออนุญาตไปเร็วๆเลยพูดถึงคุณทักษิณชินวัตรนะครับท่านมีผลงานนะนับไม่ถ้วนอ่านได้ไม่หมดนะผมจะขออ้างอิงในบางส่วนแล้วพี่น้องไปติดตามดูเข้า Google ว่าผลงานทักษิณชินวัตรนะท่านก็จะเจอนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกโรคโครงการหมู่ตำบลหมู่ผลิตภัณฑ์โครงการพักชำระหนี้เกษตรรายย่อยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโครงการธนาคารประชาชนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมแห่งประเทศไทยที่เรียกว่า SME นะธนาคารอิสลามธนาคารอาบโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนั่งวันศักดิ์บริหารทรัพย์สินไทยการชำระเงินกู้ IMF ให้หมดก่อนกำหนดโครงการบ้านเอื้ออาทรนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลปราบหวยเถื่อนปราบยาเสพติดนะโครงการช่วยฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ตั้งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองสำหรับผู้ต้องคดี
ที่ไม่ร้ายแรงนะฮะแล้วก็ปรับมาตรฐานการทำงานยกระดับผู้ว่า CEO ตั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ตั้งกระทรวง ICT การปฏิรูประบบราชการเอาหวยบนดินเนี่ยมาส่งเสริมทุนการศึกษา500โครงการเนี่ยเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เรียนขั้นอุดมศึกษาทั้ง800,000โครงการนะ800,000คนนะโทษทีโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่นโครงการเครือข่ายไร้สายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนี่เป็นการต่อยอดตลาดวิชาของท่านปีเดนะฮะจัดตั้งความร่วมมือภาคีรัฐภาครัฐนะฮะ3ประเทศคือมาเลเซียอินโดนีเซียเปิดบริษัทร่วมค้าอย่างโดยที่3ประเทศนี่นะปรึกษากันและเป็นคนกำหนดยางเพื่อไม่ต้องตัดราคาทำให้ราคายางตกต่ำที่ทำให้พี่น้องชาวสวนยางลำบากอย่างเช่นทุกวันนี้เร่งรัดผลักดันสร้างสนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งแล้วเสร็จนะฮะซึ่งคามาตั้งแต่สมัยนู่นจอมพลสฤษดิ์มาจนกระทั่งเมื่อสำเร็จในยุคคุณทักษิณใช้เวลาตั้ง50กว่าปีจัดระเบียบราชจราจรด้วยการหักคะแนนจนกระทั่งโทษสูงสุดคือยกเลิกใบขับใบอนุญาตตลอดชีวิตจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้างจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวโอ้ยเยอะทั้งหมด105ผลงานเนี่ยนะที่คุณทักษิณทำเนี่ยผมขออนุญาตเนี่ยนะอ้างถึงกล่าวถึงเพื่อที่น้องไปศึกษาไปค้นหาเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าในรายการเข็มทิศเนี่ยแต่ละคนมีเวลาพูดน้อยนะครับผมขอเพิ่มอีกนิดนึงที่เมื่อกี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์อาหารเนี่ยนะครับพี่น้องแฟนๆครับด้วยปรากฏว่ามันมีข่าวเนี่ยลูกหลานไทยเนี่ยถูกเกณฑ์ทหารไปแล้วก็ตายในค่ายทหารนี่นะครับก็ปรากฏมีแฟนท่านหนึ่งอธิบายยาวมาบอกว่าเมื่อสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยปรากฏว่าลูกหลานชาวบ้านเนี่ยนะต้องสมัครเข้าไปเป็นทหารนะฮะไม่มีใครคิดหนีทหารหรือไม่มีใครเนี่ยคิดที่จะไม่เป็นทหารด้วยการเอาเงินเนี่ยไปให้ศาสดีเนี่ยเป็นสินบนเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นทหารแต่เมื่อพอผ่านพ้นไปจากยุคนายกทักษิณแล้วปรากฏว่าไอ้เงินอุดหนุนต่างๆในส่วนนี้กับไอ้เงินที่ขาดหายไปจากการโกงจริงและของการเกณฑ์ทหารเนี่ยถูกลื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ด้วยการทำลายทหารเกณฑ์ให้เป็นที่ตกอกตกใจให้เป็นที่กังวลสำหรับผู้ปกครองสำหรับผู้ที่เป็นพ่อและแม่ต้องหวั่นเกรงต้องมีความกังวลไปขนขวายหาเงินเนี่ยนะฮะเพื่อที่ไปประเคนให้ศาสนานี่คือเป็นการคอรับช่างรูปแบบใหม่ของการเกณฑ์อาหารหวนกลับคืนมาใหม่ผมขออนุญาตเพียงเท่านี้ครับคุณเป็นดีนะเดี๋ยวค่อยต่อรอบสองอีกทีครับขอบคุณครับคุณอาคมครับคุณอาคมได้ให้ภาพประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็โยงมาที่ว่าเครือข่ายของบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐธรรมนูญนะแท้ที่จริงแล้วคุณอาคมก็ตามสไตล์นะครับไล่เรียงหน้ามาเลยจากประวัติศาสตร์มาถึงปัจจุบันให้เราได้เห็นนะครับก็คือกลุ่มคนที่ผูกโยงกับเครือข่ายของกษัตริย์นะครับตั้งแต่องคมนตรีแล้วก็บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจให้มาปฏิบัติหน้าที่แล้วการปฏิบัติหน้าที่นั้นทั้งหมดขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วขึ้นมาโดยที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะที่มันเป็นประชาธิปไตยจะด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญแต่ละครั้งนี่ก็จะได้คนหน้าตาเหล่านี้ขึ้นมาหรือถ้ารัฐธรรมนูญได้มาแล้วเนี่ยก็จะใช้วิธีการนะเล่นแร่แปรธาตุทำเอาคนของเขาขึ้นมาสู่ตำแหน่งจนได้แล้วคนเหล่านี้ที่ขึ้นมานั้นไร้ฝีมือไร้จิตจำนงที่จะทำเพื่อประชาชนเมื่อเราย้อนไปดูนะครับผลงานของท่านปรีดีพนมยงค์6ข้อที่ว่าไว้เนี่ยผมนั่งฟังคุณอาคมเล่ามาเนี่ยปรากฏว่าแต่ละข้อวันนี้ยังกลายเป็นปัญหาหมดทุกด้านเลยนะครับนะทุกด้านยังเป็นปัญหามาถึงวันนี้ก็เป็นโจทย์นะ85ปีที่ผ่านมาตั้งแต่2475เนี่ยดูเหมือนว่ายังเป็นงานของพวกเราที่ต้องรับภาระในการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมือง
นะครับอำนาจกลับไปกลับมาในเมื่อระบอบยังไม่เปลี่ยนอำนาจไม่เปลี่ยนเนี่ยคนดีมีความสามารถที่พยายามจะเปลี่ยนคุณอาคมก็ได้เล่าให้เห็นนะครับ3ท่านที่ยกมาไม่ว่าจะเป็นดร.ปรีดีดร.ป่วยแล้วก็ดร.ทักษิณนั้นแต่ละท่านไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับทุกท่านที่มาอยู่ในรายการวันนี้ไม่มีใครเลยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับมันก็แปลกนะครับคนที่รักประชาชนคนที่มีหัวจิตหัวใจที่อยากจะเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยและประชาชนอยู่ดีกินดีนั้นทำไมมีชะตากรรมอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่กล้าที่จะลุกขึ้นท้าทายแล้วก็ยืนหยัดในหลักการที่จะทำให้ประเทศนั้นเป็นของประชาชนผลประโยชน์สูงสุดเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุขวัฒนาถาวรของประชาชนและประเทศชาติก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเอาละครับท่านต่อไปนะครับอาจารย์สุชัยครับอาจารย์จะพร้อมเลยไหมครับ